ที่ระยองคุณผู้ชมปัญหาเพื่อนบ้านมีปัญหาทะเลาะกันฝั่งนึงเป็นร้านนวดอีกฝั่งนึงขายปลาท่องโกล่าสุดฝั่งร้านนวดเอาถุงอุจจาระปาใส่ร้านปลาท่องโกในขณะที่เขากำลังทำปลาท่องโกเลยอ่ะพี่หมวยโอ้โหกระจายเต็มไปหมดคุณผู้ชมขออนุญาตเบลอถ้าใครรับประทานอาหารอยู่ขออภัยถุงขี้ภาษาชาวบ้านค่ะโอ้โหแล้วมันเลอะแบบนี้เนาะแล้วมันลงไปในกระทะลงไปที่ปลาต้องโกที่เขาเตรียมจะขายสรุปปิดร้านขายไม่ได้เลยอ่ะคุณนิดเป็นฝั่งร้านปลาต้องโกบอกว่าคนปลาน่ะก็ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละหมอนวดคือมีปัญหากันมาตลอดอยู่แล้วแล้วคุณนิดก็บอกว่าฝั่งหมอนวดเนี่ยเคยเอาอิฐเนี่ยมาปาด้วยนะก็เป็นเรื่องที่คือเขาทอดปุ๊บกลิ่นน้ำมันมันไปรบกวนคือเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่คุยกันไม่รู้เรื่องโดนปาอิฐมาแล้วรอบนึงก็เห็นว่าเขาเป็นผู้พิการทางสายตาก็เลยไม่ว่าอะไรแต่รอบนี้มันกระจายทำอะไรไม่ได้แล้วอะเป็นเลยเนี่ยน้ำเลยไม่รู้นะใช่เยอะไปในบ้องในบ้านเต็มเลยอะค่ะที่เดินเดินที่น้ำมันก็ใช้ไม่ได้แล้วน้ำมันก็ใช้ไม่ได้น้ำสกปรกลงบ้านหมดเลยกำลังรีดผ้าลูกค้าก็โดนเนี่ยแหมดูดิเลอะหมดเลยอะค่ะหนูยืนเล็บท่านได้ยินเสียงโคมแล้วหนูก็เอาหันมาดูว่าเอากินเหม็นเหม็นเอาพยนต์ของมาใส่ร้านหนูก็งงมากเลยเป็นของเป็นอะไรพี่เนี่ยเป็นน้ำสกปรกนะคะหนูก็ไม่ยอมอะค่ะหนูก็ไม่คุยละคือพี่เอาเรื่องถึงสุดเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่หนูจะเอาเรื่องละเพราะว่ามันหลายหนละเมื่อหนที่แล้วก็โยนก้อนหินมามีคนเห็นไปแจ้งความแล้วที่โรงพักเมืองระยองทีนี้นักข่าวที่ระยองก็ไปเจอกับฝั่งหมอนวดชื่อคุณพลอยคุณพลอยบอกว่าให้เห็นใจกันบ้างนะคือเขาก็อยู่เนี่ย2ปีคือน้ำมันมันกลิ่นแรงมากแล้วมันกระทบอาชีพเขาเขาลูกค้าไม่มาอ่ะนี่ก็หนึ่งไอ้เรื่องปลาหินเนี่ยยอมรับว่าเคยปลาเข้าไปจริงนะแต่ตอนนั้นเขาปลาใส่บ้านเราก่อนเขาชอบเคลื่องกล่องอาหารใส่บ้านเราก่อนอ้าวทีนี้ด้วยความเคารพครับนักข่าวบอกว่าเป็นผู้พิการทางสายตาอ้าวป้าพลอยเห็นเหรอไม่เห็นหรอกแต่รู้ว่าเป็นฝีมือเขานี่อ่ะลองฟังคุณป้าพลอยหน่อยจริงยอมรับสิทำไมหนูจะไม่ยอมรับถุงที่ว่ามีอุจจาระอยู่พี่ไม่รู้หลังบ้านหรือที่ไหนอ่ะเพราะหนูมาโหนไม่ได้รู้เรื่องหรอกตรงนั้นเพราะมันมาโหมากเพราะหนูบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วเรื่องเวลาทานข้าวอ่ะลูกเขาตัวเขาทั้งลูกเอากล่องข้าวเหวี่ยงเข้ามาในบ้านหนูพอเหวี่ยงปุ๊บขี้ดินน่ะก็เอามาโรยเนื้อคืมดีคืมร้ายก็พอหนูออกไปกวาดปุ๊บเหวี่ยงก็ขี้ดินเอามาโรยอีกแล้วช่วงที่เขาเหวี่ยงพี่เห็นหรือว่าใครบอกพี่ครับไม่มีใครบอกหนูหรอกใครจะมาบอกหนูไม่มีใครเข้ามาบ้านหนูได้ตอนที่เหวี่ยงพี่เห็นได้ไงหนูดูตลอดตอนนี้พี่มองเห็นผมไหมไม่เห็นแต่หนูรู้ถ้าหนูไม่รู้หนูเดินออกไปซื้อของนอนหนูก็รถชนตายแล้วสินั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นฝั่งนี้เขาพูดอย่างนึงนะมันก็ถ้าฟังดูมันก็เหมือนมีเหตุมีผลเหมือนกันเห็นเพื่อนบ้านก็บอกว่าก่อนหน้านี้นอกจากแม่ค้าปลาท่องโกเนี่ยก็จะมีแม่ค้าขายหมูย่างเคยมาอยู่แถวๆนี้ก็เห็นว่าอยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าคือมุมนึงก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายอะเนาะเอายังไงดีแต่ว่าคงจะต้องไปจบที่โรงพักแล้วล่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็แจ้งความครับแล้วขอให้ทำความเข้าใจกันได้นะคะเพราะว่ายังต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานบ้านตรงข้ามกันที่ไหนไปดู